ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายก็จะต้องอาศัยเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์30ทัศซึ่งทรัพย์เหล่านั้นจะได้มานั้นจะต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะความตระหนี่ในใจความหวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วทำถูกหลักวิชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อซื้อที่ดิน28ไร่และสร้างหอฉันถวายไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาซึ่งมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญเข้าร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมากค่ะพุทธศาสนิกชนในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นและจากต่างจังหวัดได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อซื้อที่ดิน28ไร่และสร้างหอฉันณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลโดยในภาคเช้าเป็นพิธีวางดวงแก้วและโปรยรัตนชาติสถาปนาหอฉันโดยมีพระครูปรัชญ์สุภาชัยสุรศักโกด็อกเตอร์เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนทุกท่านนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จในการสร้างบารมีจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบดวงแก้วแก่คณะเจ้าภาพผู้ใจบุญเพื่อนำไปวางอย่างแท่นณใจกลางหอฉันพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมโปรยรัตนชาติและดอกไม้หอมฉลองความสำเร็จในการสถาปนาหอฉันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีโดยมีคุณนิตยาคุณเจริญเจริญบุญสูงเนินคุณศาสนันหานเจริญและคุณภาวีชยาศรีวรรณวัฒน์เป็นประธานอัญเชิญผ้ากฐินในปีนี้พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญก็ได้ร่วมกันอัญเชิญบริวารกฐินอันประกอบด้วยผ้าไตรจีวรและจตุปัจจัยไทยธรรมเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเป็นต้นบุญต้นแบบของการอัญเชิญผ้ากฐินที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติใจจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล5ก่อนที่จะได้รวมใจนั่งสมาธิทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกันนี้คณะประธานกฐินทั้ง4ท่านก็ได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำเกริ่นนำการทอดกฐินและกล่าวคำถวายผ้ากฐินตามลำดับทั้งนี้คณะประธานกฐินก็ได้อัญเชิญผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ให้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และอัปปโลกกฐินเพื่อเสนอความเห็นชอบให้มีการกลานกฐินว่าผ้าที่สำเร็จแล้วนี้ควรถวายแด่พระภิกษุรูปใดเมื่อเสนอชื่อของพระภิกษุผู้รับผ้าแล้วจึงประกาศเป็นการสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายหอฉันและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านยังได้น้อมนำบริวารกฐินถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีนำความสำเร็จมาสู่กลางใจของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลในครั้งนี้ค่ะค
คุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูและนอบน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนะมงคล80ปีเดี๋ยวเราไปรับชมภาพกิจกรรมงานบุญนี้พร้อมๆกันเลยค่ะศาสนิกชนผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาต่างพากันสละความตระหนี่มาบำเพ็ญมหาทานบารมีฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงความกตัญญูและน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีกฐินมหากาลทานสืบสานพุทธประเพณีหนึ่งครั้งในหนึ่งปีบุญใหญ่นี้เป็นบุญอัศจรรย์สำหรับประธานกฐินสามัคคีในปีนี้ได้แก่ดร.ชรินทร รอดเจริญกัลยาณมิตรพรพิมลเดชประภัสสรและคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยกัลยาณมิตรอรดีพลคำเดชพร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระไบดีกาสถาปัตสุรพันโทเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของพิธีทอดกฐินสามัคคีได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรพรพิมลเดชประภัสสรเป็นผู้แทนกล่าวบทเกริ่นถวายกฐินส่วนดร.ชรินทร รอดเจริญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรอรดีพลคำเดชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพประธานกฐินสามัคคีได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์โดยพระไบดีกาสถาปัตสุรพันโทท่านประธานสงฆ์กล่าวพระเดียงสงฆ์ส่วนพระปองพลรังสีธรรมโมกล่าวอัปโลกกฐินงานบุญที่จัดขึ้นในครั้งนี้คณะเจ้าภาพได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญเพราะบุญเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐเป็นเสบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัฏทุกท่านได้ใช้เวลาทุกอนุวินาทีมาสร้างบารมีในบุญเขตณแผ่นดินทองคำซึ่งเป็นจังหวัดที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ถือกำเนิดและท่านได้เกิดมาเป็นยอดผู้นำแห่งการสร้างบารมีและภายในงานดังกล่าวโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้นำกฐินสมทบมาทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยอ
โดยกัลยาณมิตรอรดีพลคำเดชรู้สึกตื้นตันใจและปลื้มในบุญทุกบุญที่ได้มาทำบุญกฐินณบ้านเกิดของหลวงพ่อและในระหว่างอัญเชิญผ้ากฐินได้น้อมใจระลึกถึงหลวงพ่อตลอดเวลาด้วยความซาบซึ้งใจในพระคุณของท่านวันนี้ได้เดินทางมาที่ธรรมอุทยานบ้านแป้งบ้านเกิดหลวงพ่อวันนี้ได้มาเป็นประธานกฐินพอมาก็รู้สึกปลื้มในบุญทุกบุญที่จะได้บูชาธรรมหลวงพ่อแล้วเป็นกฐินบ้านเกิดหลวงพ่อด้วยมันเป็นอะไรที่ปลื้มมากเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วลูกก็เอาหลวงพ่อไว้ในกลางใจของลูกเลยลูกเดินไปลูกก็คิดถึงหลวงพ่อไปจนถึงห้องนี้เลยตั้งแต่เดินก้าวแรกจนถึงเนี่ยลูกคิดถึงหน้าหลวงพ่อตลอดเลยลูกปลื้มมากเลยหลวงพ่อปีนี้ลูกก็ทำบุญกฐินไปเต็มที่เต็มกำลังของลูกแล้วเพราะชีวิตนี้ก็ไม่คิดว่าลูกจะทำได้ขนาดนี้เพราะรอบนี้ก็ทำเพิ่มอีก 1M แล้วก็ทำเพิ่มอีกปลื้มทุกรอบถ้าปลื้มทุกรอบลูกก็จะมีอะไรออเดอร์ที่มันเป็นอัศจรรย์ทุกรอบลูกเชื่อมั่นในอนุสงค์ของบุญและลูกก็รักในบุญรักในพระพุทธศาสนาถ้าเราคิดว่าเรามีกำลังเราก็ทำไปเพราะว่าบุญใหญ่ๆอย่างนี้มันหาไม่ได้แล้วอย่างมากปีหนึ่งก็ได้ไม่กี่วัดอันนี้ตั้ง 30,000 วัดพอเรามีกำลังเราก็จะทำให้ครบ 30,000 วัดนอกจากนี้กัลยาณมิตรอรดีพลคำเดชยังรู้สึกปลื้มใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่เพราะท่านสอนให้ทำแต่บุญและทำแต่ความดีปลื้มใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานหลวงพ่อหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่หลวงพ่อสอนให้ทำแต่บุญทำแต่เรื่องดีๆคือถ้าเราไม่อยู่ในบุญเราก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรเลยเกิดมาก็อยู่กับพ่อแม่เป็นคนบ้านนอกแล้วเป็นคนชอบทำบุญแล้วพอได้มาเจอปูชนียาจารย์หรือหลวงพ่อหลวงปู่อย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้อยากทำบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอทำบุญแล้วเหมือนบุญมันส่งผลเร็วอะจากที่เราไม่มีอะไรเราก็มีทุกอย่างที่เราอยากทำเราอยากทำบุญเป็นเอ็มเราก็ทำได้มันก็จะปลื้มในบุญทุกบุญแล้วลูกก็เป็นคนปลื้มง่ายพอเห็นพระแค่นั้นละความปลื้มมันจะก่อเกิดแล้วก็อยากพอปลื้มทีไรก็จะทำบุญแล้วเหมือนบุญมันส่งเร็วมากเราเป็นลูกหลานของหลวงพ่อได้มาตอบแทนหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อให้ความรักความเมตตาคือให้เราทำบุญรู้จักบุญรู้จักเนื้อนาบุญก็ขอบคุณหลวงพ่อมากที่สอนให้หนูเป็นคนดีเพราะใจเป็นคนดีแต่ถ้าไม่มีคนสอนมันก็ยังจะไม่อย่างนี้อันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนพอไปนั่งฟังธรรมะฟังเสียงหลวงพ่อมันก็จะมีความสุขมันทำให้เราอยากทำความดีขึ้นมาเรื่อยๆคือชีวิตนี้คงจะทิ้งพระพุทธศาสนาไปไม่ได้ละเพราะขอบพระคุณหลวงพ่อทุกอย่างคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศงานบุญทอดกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดบัวผันกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดแม่ปะเหนือจังหวัดตากเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันค่ะณวัดบัวผันแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ในการนี้คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในพิธีทอดกฐินในครั้งนี้
จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกฐินโดยผู้แทนคณะศิษย์ได้นำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสเพราะงานบุญกฐินสามัคคีถือเป็นมหากาลทานและมหากาลทานกุศลในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนายังความปลาบปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนบรรยากาศงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัดครุนอกตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการน้อมถวายกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยผู้แทนนำกล่าวถวายกฐินได้แก่กัลยาณมิตรเงินบุญยงยศและกัลยาณมิตรการมณีปาฏศรีส่วนผู้แทนกล่าวคำอธิษฐานจิตได้แก่กัลยาณมิตรทิติรัตน์ปาฏศรีค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรจตุปัจจัยทายธรรมและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้สร้างความปราบปลื้มปิติให้กับคณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาค่ะส่วนบรรยากาศงานบุญณวัดแม่ปะเหนืออำเภอแม่ปะจังหวัดตากได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567โดยในปีนี้มีคณะศรัทธาสาธุชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมงานบุญทอดกฐินกันอย่างเนืองแน่นโดยในครั้งนี้คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายก็ได้ถวายกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยค่ะซึ่งคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับพุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐินโดยผู้แทนคณะศิษย์ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรและปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปิติในบุญส่วนคณะศรัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายบริวารกฐินและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปและเป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้สร้างความประทับใจให้กับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายซึ่งได้รับการตอบรับและการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางวัดและชาวบ้านทุกคนค่ะโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์หนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดท่านางหอมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยก่อนถึงวันทอดกฐินทางโรงเรียนตั้งใจดำเนินกิจกรรมทั้งประสานงานเตรียมงานแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้ทราบข่าวบุญกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์และเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีให้มาร่วมบุญกฐินด้วยนอกจากนี้เด็กดีวีสตาร์และคุณครูยังได้ช่วยกันเตรียมงานจัดดอกไม้สดเตรียมพานสำหรับใส่ผ้าไตรและถุงทองอย่างตั้งใจทั้งยังได้จัดเก้าอี้ทำความสะอาดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันทอดกฐินส่วนในวันทอดกฐินเหล่าเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาร่วมกันตั้งริ้วขบวนแห่กฐินร่วมกับประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐินโดยเด็กหญิงวริศรินทรงอาจินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกฐินแบบไม่ดูบททั้งยังได้น้อมถวายผ้ากฐินและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจและประทับใจโดยคุณปันธินาชตารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เล่าว่ารู้สึกประทับใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการร่วมมือร่วมใจกันของนักเรียนคณะครูผู้ปกครองและชุมชนในการจัดงานทอดกฐินในครั้งนี้การที่ทุกท่านมาร่วมกันสร้างบุญกุศลและแสดงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำให้สัมผัสถึงความอบอุ่น
สำหรับการทอดกฐินในครั้งนี้ทำให้เด็กดีวีสตาร์ได้ฝึกการเป็นผู้ให้รู้จักการทำทานและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรรู้จักการทำงานเป็นทีมวางแผนงานฝึกความเป็นผู้นำและการลงมือปฏิบัติพร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สืบทอดปฏิบัติตามซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อติดตั้งเครื่องทำความร้อนในโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะภายในงานได้มีพิธีอัญเชิญผ้าไตรกฐินอัครบรมจักรพรรดิโดยนำโดยท่านประธานกฐินคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญะสิริและห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาพร้อมบริษัทในเครือเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระครูภาวนาวิริยกิจท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรปาริมาธรรมปริภัตตราและกัลยาณมิตรจันเพนบ็อกเซอร์ส่วนกัลยาณมิตรสุวัสนิตจามอนมานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมกันนี้คณะประธานกฐินก็ได้นำกล่าวคำถวายกฐินทั้งยังได้น้อมถวายพานดอกไม้พร้อมด้วยทายธรรมและถุงทองแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งงานบุญพิเศษนี้ยังความปลื้มปิติมาสู่ใจของสาธุชนผู้มาร่วมงานบุญเป็นอย่างมากค่ะเพราะทุกท่านต่างก็ปรารถนาที่จะขอเป็นประธานกองกฐินในปีต่อๆไปกันเป็นจำนวนมากส่วนที่วัดพระธรรมกายอันบูรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายอันบูรีให้สำเร็จค่ะโดยในภาคเช้าพระครูสมุสาธิตทิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอันบูรีได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกท่านกลั่นใจใสๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรปรุงสีหงส์และกัลยาณมิตรเพ็ญสีดาทองนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าทั้งยังได้แสดงธรรมทบทวนความปลื้มให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างวัดมาตั้งแต่ต้นซึ่งในปีแรกๆยังมีผู้มีบุญมาช่วยกันไม่มากนักก็ได้ให้กำลังใจทุกๆคนว่าอดทนสู้กันไปก่อนเดี๋ยวผู้มีบุญก็จะตามมาช่วยเราสร้างวัดให้สำเร็จซึ่งในวันนี้ภาพการเดินทางมาร่วมงานบุญของสาธุชนที่อยู่ทางใกล้และไกลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติที่ได้ช่วยกันสร้างและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้ผู้ที่อยู่ในเมืองอันบูรีและเมืองโดยรอบมีบุญญสถานอันสงบร่มรื่นงดงามเป็นบุญญสถานให้มาสั่งสมบุญจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นทั้งยังได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าที่มีตัวแทนในเมืองต่างๆรวบรวมนำมาถวายซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอบอุ่นของเหล่ากัลยาณมิตรที่แสดงออกถึงความสามัคคีธรรมพร้อมที่จะช่วยสร้างวัดให้สำเร็จและเป็นกำลังสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นที่พึ่งของทั้งชาวท้องถิ่นชาวต่างชาติและชาวไทยในประเทศออสเตรเลียต่อไปค่ะ
ทางด้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นผู้แทนทอดกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรในต่างประเทศโดยคณะศิษยานุศิษย์ภาคพื้นทวีปอเมริกาบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดป่าธรรมชาติประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้เป็นผู้แทนทอดกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรในต่างประเทศโดยคณะศิษยานุศิษย์ภาคพื้นอเมริกาบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดป่าธรรมชาติประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีพระเดชพระคุณพระราชยานนโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยภายในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจะได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยสมทบกฐินแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกัลยาณมิตรทุกท่านทั้งนี้พระเดชพระคุณพระราชยานโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติได้กล่าวขอบคุณคณะจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่ได้มาเป็นผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยได้เดินทางมาร่วมบุญทอดกฐินในวันนี้ซึ่งทั้งสองวัดต่างมีความตั้งใจในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาและกิจกรรมงานบุญทอดกฐินในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีของทั้งสองวัดได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่5จังหวัดยะโสธรอันดับที่6จังหวัดหนองคายอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8แก้วภูธร1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยยอด 6,881 ล้านจบเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567โดยจะอบรมระหว่างวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568โดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ปิดท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายาโตอัตโถสุขาวะโหการรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์นำสุขมาให้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ